ดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่อง Spoil Boy Studio แล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Alien 1โดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี1979นะครับเป็นหนัง Alien Xenomorph ภาคแรกเลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ให้ผมด้วยนะและถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นแล้วตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยหนังก็จะเปิดมาที่ยานขนส่งนอสโตโมนะครับที่บรรทุกแร่จากต่างดาวมา20ล้านตันลูกเรือทั้ง7คนพอพวกเขาตื่นก็มานั่งกินข้าวแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องโบนัสที่จะได้หลังจากถึงโลกและพวกเขาก็กลับมาทำงานนะครับและพบว่าในเส้นทางมันไม่สามารถค้นหาดาวโลกได้ดัลลัสซึ่งเป็นหัวหน้าก็บอกว่าเรายังไม่ถึงโลกนะพวกเราเพิ่งมาได้แค่ครึ่งทางเองลูกเรือที่เหลือก็บอกอะไรกูหลับไปตั้งนานนี่เพิ่งครึ่งทางเองเหรอดัลลัสเลยบอกว่ายานแม่มันเป็นคนปลุกเราขึ้นมาแถมมันยังเปลี่ยนเส้นทางของพวกเราอีกต่างหากมันถูกโปรแกรมขึ้นมาว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นให้ตัดสินใจเองแล้วก็จัดการเปลี่ยนเส้นทางและยานแม่มันดันได้รับสัญญาณซึ่งไม่รู้แหล่งที่มามันเลยส่งพวกเรามาตรวจสอบแทนที่จะส่งกลับบ้านสัญญาณมันเป็นคลื่นเสียงดังทุกๆ12วินาทีไม่รู้ว่าเป็นของคนหรือมนุษย์ต่างดาวก็ไม่รู้พอไปถึงพวกเขาก็ส่งยานแยกไปตรวจสอบนะครับแต่ในการลงจอดยานก็ได้รับการกระแทกนิดหน่อยทำให้เกิดความเสียหายโดยใช้เวลาซ่อมอย่างน้อย25ชั่วโมงเคนและอาสาจะออกเดินเท้าเพื่อสำรวจต่อนะครับโดยมีแลมเบิร์ตและดันลัดไปด้วยและแอชก็จะเป็นคนประสานงานจากบนยานโดยแอชเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ติดมากับยานไปครั้งแรกลิปลี่ก็ถามแอชว่านี่มึงติดต่อยานใหญ่หรือยังแอชก็บอกยังยานแม่มันยังไม่ตอบกลับมาเลยคือยานแม่มันเป็นระบบ AI ที่ใช้ควบคุมยานอีกทีนะครับไม่ใช่ยานแม่ลำใหญ่ที่มีลูกเรืออยู่ข้างในนะทั้ง3คนที่เดินมาจนเจอกับยานต่างดาวที่จอดอยู่แอชที่ดูผ่านกล้องก็บอกกูไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยและสัญญาณของทั้ง3ก็ขาดหายไปพวกเขาก็เข้ามาสำรวจต่อด้านในยานนะครับและเจอกับห้องนักบินโดยมีศพของมนุษย์ต่างดาวแห้งคาเครื่องอยู่โดยมนุษย์ต่างดาวตัวนี้ก็คือเอนจิเนียร์นะครับหรือผู้สร้างที่หลายๆคนเข้าใจโดยศพโดนแหวกอกออกมาจากด้านในก็ไม่ต้องสืบเลยว่าฝีมือใครลิปลี่ก็คุยกับแอชนะครับว่าสัญญาณที่ได้รับมันไม่เหมือนสัญญาณขอความช่วยเหลือเลยนะแต่มันเหมือนสัญญาณเตือนว่าไม่ให้เข้าใกล้มากกว่าทั้ง3ก็สำรวจมาเรื่อยๆนะครับเคนก็หย่อนตัวลงมาจนเจอกับไข่ของเอเลี่ยนไอเคนมันก็ซนไปแคะเล่นจนโดนเฟสฮักเกอร์กระโดดหยุมหน้าไป1ทีดัลลัสกับแลมเบิร์ตเลยต้องแบกมันกลับมาที่ยานลิปลี่ที่เป็นห่วงความปลอดภัยของคนบนยานก็บอกพวกมึงต้องกักตัวก่อนนะไม่งั้นกูไม่ให้เข้าแต่แอชมันก็กลัวว่าเคนจะไปหวันก่อนนะครับลุงแกเลยยอมเปิดยานและพวกเขาก็เข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเคนดัลลัสเลยตัดสินใจให้แอชเอาเฟสฮักเกอร์ออกจากหน้าเคนแอชก็ตัดไปได้ขาเดียวเลือดของเฟสฮักเกอร์ก็กระเด็นออกมาและละลายพื้นของยานเป็นรูพวกเขาเลยต้องหยุดก่อนดัลลัสก็รีบลงมาเช็คด้านล่างนะครับปรากฏว่าเลือดมันก็ละลายมาถึงชั้น3แล้วก็แห้งไปก็คือเลือดที่เป็นกรดของเอเลี่ยนมันจะออกฤทธิ์ไม่นานนะครับแต่มีความรุนแรงสูงฮักเกอร์และเบสก็มานั่งซ่อมยานนะครับเพื่อที่จะได้รีบๆออกจากดาวเวนี่สักทีทางด้านของแอชก็ตั้งใจตรวจสอบเฟสฮักเกอร์อย่างละเอียดลิปลี่ก็เข้ามาหาเรื่องเถียงกับแอชนะครับเพราะว่าไอ้ลุงมันฝ่าฝืนกฎของยานเปิดประตูให้ทั้ง3เข้ามาไอ้ลุงบอกกูขี้เกียจคุยจะไปไหนก็ไปกูจะทำงานดัลลัสก็เข้ามาดูเคนนะครับเพราะแอชบอกว่าเอเลี่ยนมันหลุดจากหน้าเขาไปแล้วพวกเขาเลยต้องมาหาว่ามันหายไปไหนหาไปสักพักเฟสฮักเกอร์มันก็ล่วงใส่ลิปลี่นะครับแต่มันตายไปแล้วนะเพราะมันปล่อยตัวอ่อนลงท้องไอ้เคนไปแล้วยังไงล่ะแอชก็เอาศพเฟสฮักเกอร์มาตรวจสอบไอ้ลุงบอกเราต้องเอามันกลับไปด้วยดัลลัสเลยให้อำนาจการตัดสินใจกับแอชนะเพราะมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ถึงแม้ลิปลี่จะไม่เห็นด้วยก็ตามทั้งสองก็ออกมาทะเลาะกันต่อนะครับเหมือนผัวเมียทะเลาะกันลิปลี่บอกมึงไว้ใจแอชอย่างนั้นเหรอเราไม่เคยเดินทางกับเขามาก่อนเลยนะดัลลัสบอกแล้วมึงจะให้กูทำยังไงก็บริษัทมันดันเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ก่อนออกเดินทางแค่2วันกูจะไปหาคนอื่นมาแทนได้ไงพอซ่อมยานเสร็จพวกเขาก็รีบออกจากดาวนี้ทันทีแล้วมานั่งคุยกันว่าจะเอายังไงกับเคนแอชเลยเรียกดัลลัสไปดูนะครับเพราะเคนมันตื่นแล้วเคนที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับชุดนอนไม่ได้นอนมันก็บอกกูจำอะไรไม่ได้เลยแต่ดันฝันถึงสัตว์ต่างดาวอะไรบางอย่างและตอนนี้กูก็หิวมากๆหาอะไรให้กูกินหน่อยพอไปนั่งกินข้าวเคนก็มีอาการแปลกๆนะครับและพี่แกก็ลงไปดิ้นกับโต๊ะอาหารและมันก็มีเอเลี่ยนตัวน้อยๆแหวกอกของเคนออกมาพาร์เกอร์เลยจะทุบเอเลี่ยนทิ้งแอชรีบเข้ามาห้ามไว้จนเอเลี่ยนมันหนีไปได้และพวกเขาก็มาทำพิธีศพให้เคนนะครับโดยการห่อและดีดออกนอกยานเหมือนขี้พอเสร็จแล้วก็จัดเตรียมอาวุธและออกตามล่าเอเลี่ยนน้อยต่อ
ริปลี่พาร์เกอร์และเบธก็ดูเหมือนว่าจะเจออะไรบางอย่างนะครับพอเปิดดูก็ดันเป็นน้องแมวซะงั้นผมนี่งงสุดๆมาอวกาศพี่แกพกแมวมาด้วยพาร์เกอร์เลยสั่งให้เบธไปตามจับแมวไว้นะครับเครื่องมันจะได้ไม่ตรวจเจอแมวเบธที่มาตามหาแมวแต่ก็ดันเจอคราบของเอเลี่ยนน้อยซะงั้นพอเดินเข้าไปอีกสักพักพี่แกก็ได้ปะกับเจ้าของคราบแบบเต็มๆลอกคราบทีเดียวโตขึ้นเป็นกองและเบธก็โดนกระทืบตายเป็นคนแรกนะครับไม่นับไอเคนฮักเกอร์ก็บอกเอเลี่ยนมันตัวใหญ่มากและมันใช้ท่ออากาศในการเคลื่อนที่แต่รันเลยมีแผนจะต้อนเอเลี่ยนเข้าห้องแอร์ล็อกนะครับแล้วก็ยิงมันออกไปเหมือนไอเคนแอชก็บอกเอเลี่ยนมันต้องกลัวไฟแน่เพราะสัตว์ส่วนใหญ่จะกลัวไฟกันทั้งนั้นดัลลัสเลยสั่งให้พาร์เกอร์ไปหาปืนไฟมาสัก 3-4 กระบอกกูจะอัดมันให้เกรียมไปเลยดัลลัสก็ไปขอข้อมูลการฆ่าเอเลี่ยนกับยานแม่นะครับแต่ยานแม่ไม่สามารถตอบรับคำขอเขาได้เลยสักกระข้อดัลลัสเลยตัดสินใจลุยเดี่ยวเข้าไปในท่ออากาศเพื่อจะไปซัดกับเอเลี่ยนแบบตัวต่อตัวตามหาสักพักเอเลี่ยนมันก็เป็นฝ่ายวิ่งเข้ามาหาเองนะครับและมันก็จัดการดอกเดียวดันลัดไปหวั่นตอนนี้ลูกเรือก็เหลือแค่4จาก7คนพี่เอเลี่ยนแกท็อปฟอร์มสุดๆลิปลี่บอกเราจะทำตามแผนของดันลัดต่อแลมเบิร์ตที่สติแตกก็บอกไม่เอากูจะหนีทำไมมึงต้องอยากเข้าไปให้มันแดกอีกคนด้วยล่ะพาร์เกอร์เลยบอกกูไม่หนีกูจะไปกระทืบมันเดี๋ยวนี้แหละลิปลี่เลยวางแผนว่าพวกเราต้องไปกันเป็นคู่และค่อยๆเช็คไปทีละขั้นปิดช่องระบายอากาศและช่องลมจนกว่ามันจะจนมุมและเราจะดีดมันออกนอกยานเหมือนศพไอเคนลิปลี่ก็เข้ามาขอข้อมูลกับยานแม่นะครับแต่เธอก็ไม่ได้อะไรเช่นกันแต่ยานแม่มันดันหลุดมาว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งพิเศษ937เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์เท่านั้นที่จะดูข้อมูลนี้ได้ก็คือไอ้ลุงแอชนั่นเองแถมมันยังบอกอีกว่ายานแม่ถูกตั้งโปรแกรมใหม่ให้ตรวจสอบสิ่งมีชีวิตและเก็บรวบรวมตัวอย่างนำอวัยวะกลับมาเพื่อการวิจัยหากมีความเห็นต่างสามารถกระทืบลูกเรือและดีดออกนอกยานได้ไอ้ลุงแอชมันก็โผล่มานะครับลิปลี่เลยซัดไปนิดหน่อยและเธอก็เดินออกไปแต่ไอ้ลุงมันก็ปิดประตูขังเธอไว้แล้วก็เปิดฉากกระทืบลิปลี่ทันทีแถมมันยังเอาหนังสือโป๊มายัดปากลิปลี่เพื่อที่จะฆ่าเธออีกต่างหากโหดจริงๆฆ่าคนด้วยม้วนหนังสือโป๊แต่พาร์เกอร์กับแลมเบิร์ตก็เข้ามาช่วยทันพาร์เกอร์ก็เอาบ้องอะไรสักอย่างทุบไอ้ลุงไป1ทีและจู่ๆไอ้ลุงแกก็ลงไปชักเลยนะครับพาร์เกอร์มันเลยฟาดไปอีก1ทีหัวขาดปรากฏว่าไอ้ลุงแอชมันเป็นหุ่นยนต์แฝงตัวมาพอเห็นอย่างนั้นพี่พาร์เกอร์แกเลยทุบต่อแบบไม่ยั้งเลยและพวกเขาก็มาปลุกแอชอีกทีนะคะเพื่อที่จะรีดข้อมูลของเอเลี่ยนลิปลี่ก็ถามว่าคำสั่งพิเศษคืออะไรไอ้ลุงก็บอกไม่น่ายากนะก็คือพวกมึงต้องนำสิ่งมีชีวิตกลับไปยังไงล่ะตอนนี้ภารกิจนี้เป็นคำสั่งที่สำคัญที่สุดคำสั่งอื่นๆถูกยกเลิกดูเหมือนว่าแอชมันจะชอบเอเลี่ยนมากๆนะครับเพราะมันบอกเอเลี่ยนเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่มันห้ามพาร์เกอร์ไม่ให้ทุบเอเลี่ยนน้อยทิ้งแต่แรกแล้วทั้ง3ก็ตัดสินใจจะระเบิดยานทิ้งนะครับและพวกเขาก็จะหนีไปกับยานกระสวยเพื่อไปตายเอาดาบหน้าแทนฮักเกอร์บอกพวกมึงมีเวลาหนี10นาทีก่อนยานจะระเบิดลิปลี่เลยสั่งให้ทั้ง2ไปเอาถังออกซิเจนมาเพิ่มส่วนตัวเธอจะไปเตรียมยานกระสวยให้พร้อมลิปลี่ที่มาเตรียมยานกระสวยก็ได้ยินเสียงแมวนะครับเธอเลยต้องออกไปตามหาแมวก่อนจะตายหาอยู่แล้วยังจะเป็นทาสแมวอีกทั้ง2ที่มาเตรียมออกซิเจนก็เจอกับเอเลี่ยนที่อีโวขั้นสูงสุดมาแล้วทั้งคู่ก็หมดหนทางสู้เลยนะครับแล้วก็โดนกระทืบไปหวานแบบแพ็คคู่ไปเลยลิปลี่ที่ตามมาช่วยก็เจอแค่ศพของทั้ง2เธอเลยรีบกลับไปทำภารกิจต่อเพื่อที่จะได้หนีออกไปสักทีลิปลี่ก็จัดการตั้งระบบทำลายตัวเองเรียบร้อยและเธอมีเวลา5นาทีในการเปลี่ยนใจและเธอก็วิ่งแบกแมวกลับไปที่ยานกระสวยนะครับแต่ระหว่างทางดันเจอเอเลี่ยนดักรออยู่ซะงั้นลิปลี่เลยทิ้งแมวและสับตีนแตกหนีทันทีเธอก็ตัดสินใจมาหยุดการระเบิดของยานนะครับเพราะเธอไปขึ้นกระสวยไม่ทันแต่ลิปลี่ก็กดแคนเซิลไม่ทันอยู่ดีนะครับเธอเลยต้องกระเสือกกระสนไปจนถึงยานกระสวยจนได้แถมน้องแมวยังปลอดภัยอีกต่างหากพอได้โอกาสลิปลี่ก็รีบออกยานทันทีและยานหลักก็ระเบิดเป็นดอกไม้ไฟไปเลยลิปลี่ที่สบายใจว่ากูรอดแล้วแต่เธอหารู้ไม่ว่าเอเลี่ยนมันขึ้นยานกระสวยมากับเธอด้วยลิปลี่เลยตัดสินใจจะจัดการกับมันให้ได้นะครับเธอเลยใส่ชุดอวกาศพร้อมกับออกไปล่อเอเลี่ยนให้มาอยู่ยังจุดที่เธอต้องการพอทุกอย่างเป็นไปตามแผนลิปลี่ก็กดปุ่มเปิดประตูยานนะครับให้เอเลี่ยนมันปลิวออกไปและจัดการปล่อยไอพ่นยัดหน้าไปอีก1ดอกแบบจุกๆเอเลี่ยนก็ยอมไปหวั่นแต่โดยดีพอจัดการเอเลี่ยนได้แล้วลิปลี่เธอก็ลงไปนอนในตู้แช่อย่างสบายใจและเอเลี่ยนภาค1ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเอเลี่ยนภาค1
ภาคนี้ก็เป็นภาคแรกสุดเลยนะครับคือคลาสสิกแบบสุดๆแต่ผมก็ยังงงอยู่ดีว่าออกไปนอกอวกาศพวกพี่แกจะเอาแมวไปด้วยทำไมสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนการสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้คำพูดใดที่ทำให้เพื่อนๆไม่พอใจตัวผมเองต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับและผมจะไปปรับปรุงคลิปต่อๆไปดีขึ้นนะครับสวัสดีครับ